รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต้นปากเต้นคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 แบบนี้นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารที่นานากับเท็ดดี้ทำอาหารจากโจทย์ที่ทีมงานเตรียมให้ค่ะอร่อยทั้ง2เมนูแน่นอนแต่วันนี้มาดูดีกว่าว่าเขาเตรียมอะไรไว้ให้เราเอาละฮะวันนี้โจทย์ของเรานะฮะจะเป็นอะไรปกติแล้วถ้าเป็นแบบอะไรอลังการแบบนี้มักจะเป็นพืชผักสวนครัวนะฮะอ่ะเปิดได้เลยนะครับ1 2 3ปึ๊บโอ้โหแครอทเนี่ยส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดคุณย่ายังอยู่คุณย่าจะชอบเอามาทำส้มตำอะค่ะแต่วันนี้เนี่ยนานาคิดว่าหนึ่งในเมนูอร่อยที่ชอบทานแบบตลอดการของนานาเป็นสลัดมันฝรั่งนานาเนี่ยทำสลัดมันฝรั่งทุกครั้งก็ใส่แครอทต้มสุกทุกครั้งเลยวันนี้จะเอาสูตรสลัดมันฝรั่งอีกหนึ่งสูตรที่อร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะคะนี่เขาเรียกว่าเป็นผักที่มีวิตามินนะฮะแล้วก็มีคุณประโยชน์แล้วกันเขาเรียกว่าดีมากๆเลยเบต้าแคโรทีนนะฮะตอนเด็กๆเราเคยได้ยินกันด้วยความที่เขาเป็นสีส้มแบบนี้เนาะก็ทำได้หลากหลายนะแครอทเนี่ยจะไปทำอาหารก็ได้นะคุณผู้ชมหรือว่าเอามาทำเบเกอรี่ก็ได้วันนี้เนี่ยผมเห็นแครอทแบบนี้ก็เลยอยากจะเอามาทำเค้กครับก็คือเค้กแครอทนั่นเองนะครับใครที่ไม่กินผักลองมากินเมนูนี้ครับกับเมนูเค้กแครอทของเท็ดดี้ครับแครอทเค้กนะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากๆนะครับแล้วก็ทำง่ายจริงๆครับเพียงแค่เราใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วก็ไปอบก็จะกลายเป็นแครอทเค้กเนื้อแบบฉ่ำๆให้คุณผู้ชมกินกันแล้วนะครับมาขั้นตอนแรกนะครับหลักในการทำง่ายๆเลยคือเราแค่มีเขาเรียกว่าอ่างผสม2ใบใบนึงเนี่ยผสมของแห้งก็คือแป้งอีกใบนึงก็คือส่วนผสมที่เป็นไขมันเราเตรียมแป้งกันก่อนคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมใช้แป้งสาลีทำเค้กนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นแป้งเค้กเนื้อเค้กของเราก็จะเบาๆหน่อยเนาะแต่ถ้าไม่มีเป็นแป้งอเนกประสงค์ก็ได้นะครับจากนั้นก็ตามด้วยเบกกิ้งโซดานะครับมีเบกกิ้งโซดาก็ต้องมีผงฟูนะครับเค้กของเราจะได้ขึ้นสวยงามแล้วก็อันนี้เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับนิดหนึ่งเอาละอันนี้ต้องบอกจริงๆว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาทานตัวเค้กแครอทเนี่ยมีกลิ่นหอมๆก็อันนี้แหละคุณผู้ชมมาจากเครื่องเทศที่เราใส่นะอันนี้ของผมจะเป็นอบเชยหรือซินนามอนนั่นเองก็จะหอมๆอยู่แล้วอันนี้ทุกคนน่าจะชื่นชอบแล้วก็รู้จักกันดีแต่อีกอันนึงครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนัทเมกหรือว่าลูกจันทร์อันนี้จะเป็นลูกจันทร์ป่นเนาะก็จะแบบมีกลิ่นฉุนอันนี้ใส่เยอะอ่ะมันจะไม่ดีนะมันจะฝาดแต่ถ้าใครชอบก็ได้อันนี้คือสูตรของแบบทุกคนปรับกันได้อ่ะผมว่าอันนี้สบายๆเราแค่คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เบาๆมือจากนั้นนะครับเราจะมาทำส่วนผสมที่เป็นของไขมันของเหลวกันก็ขั้นตอนแรกนะฮะน้ำมันพืชนะครับคือถ้ามีเนยก็ใช้เนยได้นะแต่วันนี้เราใช้น้ำมันพืชเอาเป็นน้ำมันพืชที่แบบเขาไม่ได้มีกลิ่นฉุนอะไรมากนะครับง่ายๆจากนั้นก็ตามด้วยอันนี้เลยน้ำตาลทรายแดงนะครับด้วยความที่ตัวเค้กแครอทเนี่ยสีสันน่ะมันไม่ต้องแบบสีอ่อนสีขาวอยู่แล้วเราใช้น้ำตาลทรายแดงได้เลยคน2 อย่างนี้ให้เข้ากันก่อนพอเริ่มเข้ากันแบบนี้นะครับผมใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับใส่ลงไปได้เลยง่ายมากๆไม่ต้องใช้เครื่องเลยนะครับใช้ตะกร้อมือแบบนี้คนให้เข้ากันพอเราคนจนเข้ากันนะครับแบบนี้น้ำตาลทรายแดงของเราอาจจะมีแบบเป็นก้อนๆเม็ดๆจริงๆอันนี้ก็ยีๆไว้ก่อนเนาะโอเคพอได้แบบนี้ปุ๊บง่ายๆเลยครับเราจะใส่ส่วนผสมแป้งที่เราเตรียมไว้ลงไปค่อยๆใส่นะครับอาจจะใส่แบบสัก 2-3 ทีนะฮะเพราะว่าเวลาคนเนี่ยจะได้คนง่ายแป้งก็จะได้เนียนละเอียดนะครับจากนั้นก็ค่อยๆคนให้เข้ากันบางทีใส่เยอะแล้วมันผสมยากอ่ะคุณผู้ชมนะก็ต้องค่อยๆนะครับเอาละเห็นไหมพอได้แบบนี้ปุ๊บเนื้อเขาก็จะเริ่มสีสว่างขึ้นแบบนี้เพราะมีแป้งเข้าไปพอเริ่มเข้ากันก็เติมอีกนิดนึงครับค่อยๆเติมไปทีละนิดจากนั้นก็คนให้เข้ากันเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปนะครับแล้วคนผสมจนเข้ากันดีละก็มาถึงโจทย์ของเราในวันนี้ครับแครอทของเรานะฮะเอามาเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะครับหรือว่าเรามีเครื่องขูดก็มาขูดได้นะครับอันนี้เป็นเส้นๆ
เวลาทานก็จะได้ยังมีเนื้อให้เคี้ยวอยู่นิดหนึ่งนะสังเกตว่าเวลาเราทานแครอทเค้กเนี่ยนอกจากเนื้อแครอทที่เราเจอแล้วเราก็จะเจอความเหมือนหวานเปรี้ยวๆนิดหนึ่งอันนี้ผมใช้เป็นลูกเกดนะครับสับละเอียดนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นอาจารย์นานาเขาก็คงมีแครนเบอร์รี่อะไรแบบนี้นะครับอีกอย่างนึงที่ผมชอบก็คือจะมีถั่วนะครับถ้าแบบไฮโซหน่อยนะฮะก็อาจจะเป็นวอลนัทหรือว่าอาจจะเป็นแบบอัลมอนด์หรืออะไรอันนี้ผมง่ายๆนะคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้เม็ดมะม่วงนะครับก็สับหยาบแบบนี้นะครับจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนึงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมสังเกตนะฮะตัวแครอทเค้กของเราเนื้อจะแน่นๆเลยนะครับส่วนผสมจะข้นๆแบบนี้เวลาทานนะครับตอนอบเสร็จก็จะฉ่ำๆเนื้อหนักๆเลยผสมจนเข้ากันดีแบบนี้นะครับทุกชิ้นมีแครอทแบบนี้หลอกกันไม่ได้ซ่อนกันไม่ได้นะครับเตรียมพิมพ์แล้วก็ตักส่วนผสมลงในพิมพ์ได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตัวส่วนผสมเค้กแครอทของเรานะครับผสมจนเข้ากันเรียบร้อยแบบนี้อันนี้จะเป็นพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะครับผมใส่ถ้วยกระทงฟอยล์ไว้เลยนะครับถ้วยเล็กๆแบบนี้นะครับแบ่งกันง่ายแล้วก็ทานกันง่ายนะฮะเดี๋ยวเราใส่ลงไปในพิมพ์แบบนี้เลยจากใส่ลงไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็อาจจะตบๆนิดนึงให้เขาเข้าทุกมุมนะครับไม่มีอากาศอยู่ข้างในได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเค้กแครอทของผมนะฮะนำเข้าเตาอบนะครับเราอุ่นเตาไว้แล้วนะครับความร้อนประมาณ180องศาเซลเซียสนะถ้วยของผมถ้วยเล็กๆแบบนี้นะครับอบประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกนะครับและนี่นะครับคุณผู้ชมก็คือแครอทเค้กนะครับที่ออกจากเตาแล้วนะครับเราทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวนิดนึงนะครับแล้วก็มาแต่งหน้าพร้อมๆกันปกติแล้วแครอทเค้กเนี่ยเขาก็จะกินกับพวกแบบฟรอสติ้งที่เป็นครีมชีสอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ง่ายๆคุณผู้ชมเป็นบัตเตอร์ครีมก็ได้นะครับได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะดัสนิดนึงนะครับด้วยอบเชยหอมๆครับเข้ากันดีมากๆเลยวันนี้ผมมีเชอร์รี่แดงเชื่อมแบบนี้เลยเป็นเชอร์รี่มาราชิโน่นะฮะโอ้โหดูไม่ออกเลยว่าเป็นแครอทเค้กนะเหมือนแบบไอติมซันเดย์เพิ่มความมะจังนิดนึงนะครับด้วยดอกไม้ไอซิ่งแครอทเค้กนะครับสามารถทำเป็นคัพเค้กแครอทแบบนี้ได้เลยจากนั้นนะคุณผู้ชมก็วางใส่ภาชนะเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูเค้กแครอทของเทดดี้นะครับน่ากินน่าอร่อยมากๆเลยครับผมเอาแครอทมาหั่นเตาแบบนี้ต้มจนสุกอย่างนี้เลยเราจะมาทำสลัดมันฝรั่งกันค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียสลัดมันอันนี้คุณจะกินตอนอุ่นๆก็ได้หรือคุณจะไปแช่เย็นจัดๆแล้วก็ทานก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยยำปลาดุกฟูโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำนำเนื้อปลาดุกสับใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิ
คล้าให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำมันพืชคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งนำปลาดุกลงทอดในน้ำมันที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบสีเหลืองสวยงามตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันคนผสมน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำตาลปี๊บจนส่วนผสมละลายดีใส่มะม่วงเปรี้ยวสับพริกจินดาแดงซอยหอมแดงซอยขึ้นช่ายหั่นท่อนและถั่วลิสงทอดเคล้าให้เข้ากันตักปลาดุกฟูใส่ภาชนะรับประทานคู่กับยำมะม่วงพร้อมเสิร์ฟค่ะกับยำปลาดุกฟูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ